สลับอารมณ์พาไปเที่ยวกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่จังหวัดนครพนมอากาศเย็นลงแล้วล่ะค่ะอยู่ที่20ถึง22องศาเซลเซียสเท่านั้นล่ะค่ะนี่คือบรรยากาศการท่องเที่ยวนี่ค่ะตื่นเช้าๆมาบรรยากาศริม2ฝั่งโขงสวยงามแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวจังหวัดนครพนมก็เริ่มจะคึกคักค่ะเพราะว่าสภาพอากาศก็เริ่มเย็นลงด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20ถึง22องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีหมอกบางสร้างความสวยงามตามสองฝั่งโขงค่ะอากาศที่เย็นลงแบบนี้ทำให้มีผลดีต่อการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาพักผ่อนด้วยการไปล่องเรือสำราญชมความงามทางธรรมชาติริมสองฝั่งโขงคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมถือว่าเป็นจุดที่มีความสวยงามสามารถมองเห็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวฝั่งลาวอีกทั้งก็ยังได้สักการะบูชาพญาศรีนัตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะตอนนี้ยอดจองที่พักโรงแรมเนี่ยเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวด้วยกันที่สำคัญคือส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะพบว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมมีตัวเลขท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาถึง 500,000 คนซึ่งก็คาดว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่ายาวจนไปถึงปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดนครพนมกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะครับไปดูเรื่องราวที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้นะครับหนุ่มช่างรับเหมาทำฝ้าเพดานคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซาลูกค้าก็หายก็เลยผันตัวมาเพาะประกัดแฟนซีสุดท้ายสร้างรายได้งามเลยนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่นิยมเลี้ยงประกัดมานานแล้วจนกลายเป็นปลาที่ติดตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับจำหน่ายได้ราคาดีตลอดปีจนหลายคนเนี่ยหันมาเพาะพันธุ์ประกัดขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหนึ่งในนั้นก็คือคุณพี่ท่านนี้ครับคุณสุธียิ้มละไมอายุ24ปีหรือว่าน้องกล้าช่างรับเหมาทำฝ้าเพดานที่ผันตัวเองมาเป็นผู้เพาะเลี้ยงประกัดแฟนซีส่งขายหลังจากที่เศรษฐกิจซบเซาในช่วงนี้ทางน้องสุธีบอกว่าใช้พื้นที่บ้านพักของตัวเองในจังหวัดอ่างทองทำบ่อเพาะพันธุ์ประกัดไว้จำนวนมากน้องสุธีบอกว่าแรกเริ่มเนี่ยนะครับชอบความสวยงามของประกัดอยู่แล้วก็เลยทดลองซื้อประกัดหลายรูปแบบมาเพาะพันธุ์จนได้สีสันที่สวยงามแล้วก็แปลกใหม่สามารถนำมาขายได้นะครับหลังจากนั้นก็เปิด Facebook เปิดขายจนมีออเดอร์เข้ามาสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศประกัดของน้องสุธีเนี่ยจะสีเข้มสดใสถูกใจลูกค้าทำให้ส่งขายได้ตลอดทั้งปีราคาขายอยู่ที่ตัวละ 30-100 บาทนะครับบางรายเนี่ยก็มีการสั่งซื้อเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยนะครับป้าน้องเลยก็ได้รับเหมาทำฝ้าครับคือก็ไปหาซื้อมาตามตลาดนัดนะครับมาเพาะเล่นๆดูครับแล้วพอนั่นพอเริ่มขายได้ก็มีกำลังใจครับค่ะกำลังใจที่จะเพาะปลาขายไปเรื่อยๆครับมีกล้วยมีโม่ค่ะแล้วก็พวกส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงประกัดแฟนซีหรือว่าสนใจที่จะเรียนรู้การเพาะประกัดเพื่อประกัดเพื่อทำเป็นอาชีพนะครับก็สามารถที่จะติดต่อขอเคล็ดลับได้ที่น้องสุธีเลยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์065 529 2787หรือเข้าไปที่ Facebook สุธียิ้มละไม